สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่วงแนะนำสินค้าใหม่จากร้านเบสเงียบเซ็งนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเป็นสินค้าใหม่สำหรับมือเบสซึ่งสะดวกกระทัดรัดและมีน้ำหนักเบานะครับก็เป็นตัวนี้นะครับผมหัวแอมเบสลัมเบิล800นะครับทำมาหน้าตาได้สวยงามทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายที่สำคัญคือมีน้ำหนักเบามากๆครับสำหรับหัวแอมเบสในการพกพาไปเล่นนอกสถานที่น้ำหนักเพียงแค่ 2.7 กิโลเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวผมพามาดูหน้าตาของมันก่อนน็อบแรกนะครับก็จะเป็นเกนแล้วก็มีการปรับวอยซ์ได้นะครับปกติเลยของ Rumble อันนี้จะเป็น Bright เป็น Contour แล้วก็ Vintage นะครับและในส่วนต่อมาก็จะเป็น Channel ของ Overdrive นะครับสามารถกดสวิตช์เปิดปิดได้หรือถ้าไม่สะดวกสามารถใช้ฟูลสวิตช์ซึ่งมีแถมมาให้เหมือนกันนะครับสามารถกดเปิดปิดชั้นแนลโอเวอร์ไดรฟ์ได้แล้วก็จะมีเป็นเลือกระดับเสียงไดฟ์มากน้อยนะครับแล้วก็เป็นเลเวลและในส่วนต่อมาเป็น EQ นะครับมีมาให้ถึง4ย่านเสียงนะครับก็จะเป็นเบสเป็นโลมิดเป็นไฮมิดแล้วก็เป็นเทเบิลนะครับเป็นแหลมอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นมาสเตอร์ควบคุมเสียงทั้งหมดของหัวแอมป์นะครับผมก็หน้าตาดูเรียบง่ายนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายด้วยในส่วนของฟังก์ชันต่างๆนะครับส่วนในด้านหลังนะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับแล้วก็เสียบปลั๊ก AC ตรงนี้และในส่วนต่อมาก็จะเป็นสปีกเกอร์เอาท์พุตมาให้2 channel แล้วก็เลือกปรับค่าโอห์มได้นะครับสำหรับ8/4 โอห์มแล้วก็เป็น2 โอห์มนะครับตัวไลน์เอาท์นะครับที่เป็นช่องเป็น XLR มาแล้วก็มีช่องต่อฟุตสวิตช์ในการเปลี่ยนchannel เป็น overdrive ก็สามารถเสียบตัวนี้เข้าไปด้านหลังได้เลยค่อนข้างสะดวกแล้วก็เป็น aux in นะครับแล้วก็โฟนท็อปฟังเซนต์รีเทิร์นเอฟเฟคได้ด้วยนะครับสำหรับมือเบสที่ใช้เอฟเฟคตัวนี้ก็ถือว่าทำฟังก์ชันมาได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเขาทำขาของตัวหัวแอมป์นะครับมาให้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับวางบนคาบิเนตของ Rumble ได้ทุกรุ่นเลยนะครับซึ่งจะมีล็อกของมันวางลงไปได้พอดีนะก็จะดูเรียบรูอย่างนี้เนี่ยผมเอียงนะไม่หล่นแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมว่าเขาทำวัสดุมาได้ดีเหมือนกันเป็นโลหะนะครับแล้วก็มีช่องพัดลมตรงนี้เพื่อระบายความร้อนแล้วก็ปั๊มเป็นโลโก้เฟนเดอร์อยู่ด้านบนนะครับเบามากและที่สำคัญนะครับมีกระเป๋าสำหรับใส่หัวแอมป์มาให้ด้วยนะครับสะดวกดีแล้วก็น่ารักมีปักเป็นรูปโลโก้เฟนเดอร์ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับราคาของตัว Rumble 800 Head นะครับผมก็จะอยู่ที่ 30,000 นะครับแต่ถ้าซื้อหน้าร้านหรือทางออนไลน์ช่องทางต่างๆจะลดอีก 10% เหลือ 27,000 นะครับผมสำหรับมือเบสคนไหนที่อยากมาทดสอบเจ้าตัว Rumble 800นะครับก็เข้ามาทดสอบได้ที่หน้าร้านเบสเงียบเสียงซอยจุฬา16โครงการสวนหลวงสแควร์นะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมส่วนคราวหน้าผมจะมาแนะนำเป็นอุปกรณ์ตัวไหนสินค้าตัวไหนนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ